าวเด็ด789สจ.เปี๊ยกอัดฉีด 300,000 บาทให้กุหลาบดำดับชาโดว์สจ.เปี๊ยกไทยออกโรงยอมรับกุหลาบดำสจ.เปี๊ยกไทยสิทธิ์รักของตนเองนั้นเจองานหนักในการชกกับชาโดว์ทอเทพสุทินศึกรวมพลคนสมุยเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟท์วันที่26มิถุนายนนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนื่องจากฟอร์มการชกของชาโดว์ระยะหลังดีวันดีคืนเป็นมวยที่อาวุธรุนแรงอันตรายหากกุหลาบดำเอาชนะได้ในไฟนี้ตนเองจะมีทั้งทองคำและเงินอัดฉีดมอบให้ไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทอย่างแน่นอนลงล็อกพระจันทร์ฉายด้วนคมเพชร2กรกฎาคมนี้คู่มวยที่แฟนมวยเรียกร้องอยากชมระหว่างพระจันทร์ฉายพีเคแสนชัยกับคมเพชรศิษย์สารวัตรเสือมีสิทธิ์ได้พบกันจริงแล้วล่าสุดโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรเตรียมที่จะลงรายการให้2คนนี้ได้ชกกันจริงในนัดใหญ่ศึกเกียรติเพชร2กรกฎาคมนี้ณเวทีมวยลุมพินีแต่ตอนนี้กำลังเคลียร์พิกัดการชกที่เหมาะสมก่อน117หรือ118ปอนด์เท่ากันเพชรนินจารันสยบเพชรแสนคมรอบ8คนปูเสือเพชรนินจาพีเคแสนชัยพร้อมที่จะขึ้นดวลกับเพชรแสนคมสิทธิ์นายกตากในการชกมวยรอบปูเสือครั้งที่19รอบ8คนสุดท้ายนัดแรกวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนนี้พร้อมแสดงความมั่นใจในหลักเหลี่ยมเชิงฝีมือมวยที่เหนือกว่าต้องเอาชนะเพชรแสนคมเก็บ2แต้มแรกในรอบ8คนสุดท้ายได้อย่างแน่นอนไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารต่างๆง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสต์ก่อนเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน